มีกรุณาปรารถนาให้คนอื่นเปิ้นพ้นทุกข์เมตตาได้เป็นคุณธรรมในใจเอ็นดูสงสารนี่คือเมตตากรุณาคือช่วยเหลือเกื้อกูลให้เปิ้นได้พ้นจากทุกข์ยิบยื่นแก้ไขคือเปิ้นอันนี้คือกรุณามุทิตาคือยินดีในเมื่อคนอื่นเปิ้นทำความดีในเมื่อคนอื่นเปิ้นได้ดีท้ายที่สุดคืออุเบกขาผู้จักวางผู้จักเฉยจะไปยุ่งอย่างกับเปิ้นนักเมื่อเวลาที่เปิ้นอยู่ตัวเปิ้นไปด้วยตัวเองได้แล้วก็ต้องผู้จักปล่อยนี่คือพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัตวัดร่ำเปิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นสอนอนามาภาพว่าเมตตากรุณามุทิตาสามข้อนี้เอาไว้ใช้สำหรับคนอื่นเอาไว้ทำให้เอาไว้ทำกับคนอื่นส่วนข้อสุดท้ายอุเบกขานี่เอาไว้ใช้กับตัวเขาจะต้องผู้จักวางเฉยผู้จักปล่อยวางได้นะอันนี้คือพรหมวิหารสี่นะฮะแอมลักหนึ่งคือทำมีอุปการะมากสองอย่างมีอย่างพ้องข้อแรกคือสติแปลว่าความระลึกหรือความระลึกได้สองสัมปชัญญะแปลว่าความรู้สึกตัวการรู้เนื้อรู้ตัวการรู้ชิงนะครูบาอาจารย์เปิ้นกล่าวว่าที่ธรรมะสองข้อนี้ชื่อว่ามีอุปการะมากเนี่ยเพราะว่าเป็นเครื่องนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลในกิจการทุกอย่างเหมือนความบัพปะมาทเป็นอุปการะในการบำเพ็ญศีลเป็นต้นความหมายคือหมายความว่าธรรมะสองประการเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่กับคนไหนคนใดคนนั้นเวลาจะกระทำกิจใดๆจะยะการอะไรอย่างเนี้ยจะประสบความสำเร็จนะไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญศีลสมาธิจะเริญสมาธิทำปัญญาแต่เล่าจะเรียนจะอ่านก็ตามย่อมสำเร็จได้ด้วยดีบ่ผิดพลาดปราศจากพยันตรายทุกประการในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่ออันนี้คือธรรมะมีอุปการะมากสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันจะต้องมีสำหรับนักปกครองนักการเมืองนะโดยเฉพาะนักการเมืองมันมีภัยรอบตัวที่ฝ่ายตรงข้ามที่เปิ้นบ่ได้เลือกเพ่งเล็งเขาคนที่บ่หวังดีต่อเฮามีนักโอ้สังเกตอ่ะก่อนที่บ่เลือกตั้งคนบ่ฮู้จักนักไม่รู้จักข้อมูลเชิงลึกความผิดพลาดอะอย่างในอดีตเนี่ยบ่มีใครเอามาอุเดี๋ยวบอกกองลงการเมืองแล้วเปิ้นจะคุดออกมาแล้วเนอะนี่เฮาได้ฮู้ได้หันละว่าเนี่ยไอ้ยังเป็นยังผิดพลาดได้พ่องนี่คือทำมีอุปการละมากมันจำเป็นจะต้องมีสติสัมปชัญญะนะฮะแถมอันหนึ่งทำคุ้มครองโลกมันจะคุ้มครองเฮาในฐานะผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นนักการเมืองอ่ะศัตรูกับดักมันเยอะนะฮิริแปลว่าความละอายแก่ใจความละอายต่อบาปความละอายใจต่อการทำชั่วทำผิดอันนี้คือหิริต้องมีโอตตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมความสะดุ้งต่อผลของความชั่วต่อผลของความทุจริตติญะที่ทำเอาไว้นี่คือทำคุ้มของโลกมีหิริและโอตตปะนะธรรมะของข้อเนี้ยจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กคุ้มครองเฮาเมื่อเฮาไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีมีความละอายแก่ใจละอายแต่การความชั่วแล้วก็กลัวผลของความชั่วถ้าเมื่อเฮาบ่ทำความชั่วเพราะเฮามีฮิริและโอตตัปปะฮิริและโอตตัปปะเนี่ยเปิ้นห้องแถมอย่างนึงว่าเป็นธรรมะสำหรับเทวดาคนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องมีธรรมะสองข้อนี้นะเทวตาธรรมมันว่าเทวตาธรรมคือธรรมของเทวดาต้องมีหิริความละอายแก่ใจโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมันต้องมีสองข้อนี้นะฮะแถมอันหนึ่งคือธรรมอันทำให้งามธรรมอันทำให้งามถ้ามีสองอันนี้แล้วจะเป็นคนที่งามเป็นคนที่สง่าผ่าเผยภาษาฝรั่งมันว่าสมาร์ทเท่ดีดูดีแล้วมีราศีนะฮะ
ธรรมอันทำให้งามนะฮะมีอย่างพ่องข้อแรกขันติมีความอดทนอดทนอดกั้นได้เพื่อคือมันบรรลุถึงเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อันนี้คือต้องมีความอดทนอดทนต่อการจะถูกดินท้าว่าร้ายอดทนต่อการมุ่งร้ายของผู้อื่นอดทนต่อกิเลสตัวเก่ามาขึ้นไหลไปทำความชั่วไหลไปทำบ่ดีทุจริตโคตรโกงอันนี้คือขันติความอดทนอดทนต่อกิเลสที่มันมาหล่อหน้าหล่อตาผลประโยชน์ต่างๆซึ่งจะทำให้เราเสียคนมีสรจะความสงเงียมก็หมายถึงความสงบสงเงียมเตรียมตัวเตรียมใจถ้ามีสองอย่างนี้มันก็จะเป็นคนที่งามนะเป็นคนที่ดูแล้วดีสมาร์ทนะคือทำอันทำได้งามนะฮะแถมอันหนึ่งคือบารมีสิบซึ่งต้องมีนักการเมืองข้าราชการประจำเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งธุรกิจภาคธุรกิจภาคประชาสังคมจะต้องมี10อย่างนะฮะบารมีเนี่ยมันแปลว่าเต็มซึ่งก็หมายถึงการทำให้กำลังใจมันเต็มคือใจมันมีพลังคือใจมันเต็มทรงอยู่ในใจคือเต็มครบถ้วนบริบูรณ์บ่บกพร่องคือ10อย่างเนี่ยมันอยู่ในใจให้มันเต็มอยู่ในใจ10ข้อเนี่ยมันเต็มอยู่ในใจแล้วบารมี10เนี่ยเป็นหนทางในการนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบารมี10ทีนี้เมื่อเฮาบำเพ็ญบารมี10เฮาก็ชื่อว่าได้เป็นพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระโพธิสัตว์ก็มี2อย่างนิยตะโพธิสัตว์และก็อนิยตะโพธิสัตว์นิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็อนิยตะโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าได้หรือไม่มี2ประเภทพระโพธิสัตว์นี่นะถ้าบำเพ็ญบารมี10แล้วตั้งใจว่าเขาจะเป็นพุทธเจ้าบอกกล่าวแก่คนอื่นเนี่ยอันเนี้ยเราชื่อว่าเป็นอนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็บำเพ็ญไปเรื่อยๆๆหลายภพหลายชาติแล้วท้ายที่สุดไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพยากรณ์ว่าคนทุกคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอันนี้เขาก็จะเลื่อนขั้นจากอนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่มาแน่ใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็มาเป็นนิยตะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ที่ผ่านมาในอดีตแต่ทีเนี้ยบารมีสิบเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นหลักในการปฏิบัติในการทำหน้าที่ของเฮาในฐานะนักการเมืองในฐานะนักการปกครองทั้งข้าราชการประจำผู้ใหญ่บ้านกำนันสทสอบตนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลนายกอบตปลัดอำเภอนายอำเภอผู้ว่าอธิบดีปลัดกระทรวงหรือแม้แต่สสสวและข้าราชการประจำข้าราชการประจำต่างๆได้หมดทศพิราชธรรมบารมีสิบบารมีสิบมีอย่างพ้องข้อแรกคือฐานะบารมีก็หมายถึงจิตใจมันพร้อมในการจะฮึดปานเป็นปกติอันนี้คือฐานะบารมีอันที่สองศีลบารมีหมายถึงจิตใจพร้อมในการจะรักษาศีลต้องมีศีลอันที่สามเนคขมะบารมีจิตใจพร้อมในการถือบวชเป็นปกติในที่นี้ก็หมายถึงการบวชใจเพื่อใจมันสุขเพื่อใจมันมีศีลธรรมอันที่สี่คือปัญญาบารมีหมายถึงจิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหารกิเลสเมื่อมันพังพินาศไปวิริยะบารมีก็หมายถึงความเพียรในการชนะควบคุมจิตใจได้มีความเพียรมีความพยายามนะยิ่งงานราชการมันเป็นระบบคนมันยากมันจะยากอย่างเพราะมันล้าหลังระบบราชการ
มันเป็นขั้นเป็นตอนมันยุ่งยากจุมยุมยิ้มจนคนรุ่นใหม่เพิ่นบ่เอาแล้วลาออกนักถึงครูถึงตำรวจถึงข้าราชการนู่นนี่นั่นไปประกอบอาชีพอิสระนะอิสระคนเขาก็ฟรีแลนซ์เยอะนะฮะแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องมีวิริยะนะฮะบารมีต้องมีความเพียรขยันทำงานประจำเสมอประจำเป็นประจำสม่ำเสมอมีขันติบารมีก็คือความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์ฮะต้องมีความอดทนอดกลั้นข้อที่7คือสัจจะบารมีมีความจริงใจมีสัจจะพูดคำไหนคำนั้นนะสมัยตะก่อนที่หาเสียงเลือกตั้งนะอยู่ฝั่งนี้แน่นอนไม่เอาฝั่งนี้แน่นอนบอกกองได้เปลี่ยนแล้วปุ๊บต้องไหลไปปุ้นมันมีหันที่ผ่านมามามีสัจจะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องชาวบ้านก็จะลงโทษถ้าไม่ได้มาเป็นนักการเมืองนะนี่คือไม่มีสัจจะเสียสัจจะโลกนะต้องมีสัจจะบารมีนะฮะข้อ8อธิฐานะบารมีก็หมายถึงความตั้งใจไว้โดยเฉพาะจิตใจตั้งมั่นอธิฐานแปลว่าความตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นถึงเป้าหมายแล้วก็เดินไปถึงเป้าหมายนั้นนะบ่ย่อท้อบ่ห่อเหี่ยวอันนี้คืออธิฐานะบารมีความมีจิตใจตั้งมั่นเมตตาบารมีการสร้างอารมณ์ความดีบ่เป็นศัตรูกับใครมีความฮักต่อเก่าแล้วก็ฮักต่อเก่าเสมอกับคนอื่นฮักคนอื่นนะเสมอกับตัวเก่าคือเป็นอย่างนี้คือมันมีอย่างนี้นี่คือเมตตาบารมี อันหนึ่งซึ่งเป็นอันสุดท้ายท่านผู้ฟังนะซึ่งเป็นอันสุดท้ายอุเบกขาบารมีหมายถึงการวางเฉยการวางเฉยการหู้จักปล่อยหู้จักวางได้ปล่อยแล้วมันจะบางวางนี่มันจะเบายึดไว้ก่อนนักตักไว้กระตุกปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขต้องหู้จักปล่อยวางอันนี้คือบารมี10เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานในการเป็นข้าราชการการเมืองในการเป็นนักการเมืองในการเป็นข้าราชการประจำทุกกรมทุกรองทุกกระทรวงสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะบารมี10นอกจากนั้นยังมีอิทธิบาท4ก็เป็นธรรมะสำหรับนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกชนก็ตามจะต้องมีข้อนี้อิทธิบาท4มีฉันทะมีความพอใจความฮักใคร่ในสิ่งที่จะทำหรือว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ทำเมื่อมันเต็มที่ก็ถือว่าข้อนี้เป็นหัวใจนะถ้าบ่ชอบที่จะทำมันถ้าบ่ฮักที่จะทำมันก็จะทำมันแบบฝืนๆทำมันไม่ทำสักแต่ว่าทำเมื่อมันแล้วไปทำโดยไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่ามันมีฉันทะมันมีใจรักนะมันมีใจรักอันนี้คือข้อแรกแต่ถ้ามีใจรักแล้วมันพอใจทำแล้วมันเต็มใจทำแล้วมันก็จะมีความสุขที่ได้ทำถ้าบ่พอใจทำบ่เต็มใจทำมันมีความรักที่จะทำมันก็ไม่มีความสุขที่ได้ทำหลายคนเป็นอย่างนั้นในโลกใบนี้จบมาโดยที่บัตรตรงสายแต่ต้องทำเพราะว่ามันนำมาซึ่งเงินเอามาเลี้ยงชีพอดไปทำไปเป็นมะเร็งในอารมณ์อ่ะทำบ่ค่อยถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดมันกระตุกนะฮะอันนี้เป็นต้นข้อแรกต้องมีฉันทะมีความฮักก่อนมีความพอใจมีความเต็มใจมีความตั้งใจที่จะทำข้อที่2มีวิริยะมีความอดทนมีความขยันมั่นเพียรไม่ย่อท้อมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนี่ต้องมีวิริยะ
ความเพียรข้อ3มีความตั้งใจมั่นภาษาบาลีพระน้องว่าจิตตะความตั้งใจมั่นการเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานอย่างกระตือรือร้นบ่แจ้ว่าเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นช้อนนะบ่สนใจยังทำไปเรื่อยๆสบายสบาย3โมงเกิ่งก็จะปิดหน้าต่างปิดประตูสำนักงานแล้วก็จะไปแล้วอย่ามาก่อควายนี่เนาะมันไม่มีความตั้งใจมามีจิตตะอันสุดท้ายมีวิมังสาใคร่ควรไตร่ตรองเป็นการทบทวนนะวิมังสาเนี่ยมาทบทวนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีอย่างไรมันประสบความสำเร็จได้อย่างไรมันล้มเหลวอย่างไรใคร่ควรทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกสัปดาห์เพื่อจะมาปรับปรุงแก้ไขในงานที่เราทำอยู่ในตัวตนของเรานี่คือธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จเพราะว่าอิทธิบาท4มีฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความตั้งใจมั่นแล้วก็วิมังสาความไตร่ตรองแหมลักธรรมหนึ่งท่านผู้ฟังคือธรรมะของสัตบุรุษธรรมะของสัตบุรุษ7ข้อนักการเมืองข้าราชการพนักงานภาคธุรกิจภาคประชาสังคมจำเป็นต้องเอาไปปฏิบัติธรรมะของสัตบุรุษเนี่ยเปิ้นก็ฮ้องว่าสัพปริสัทธรรมสัตบุรุษคือบุรุษที่เที่ยงธรรมบุรุษที่ดีสัตบุรุษมีอย่างพ้องอันแรกคือธรรมยุตตาจะต้องเป็นคนที่รู้จักเหตุรู้จักผลเป็นคนที่ใช้เหตุผลเป็นหลักรู้จักสิ่งนี้ว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความดับทุกข์อันนี้คือธรรมยุตตาความเป็นเหตุเป็นผลต้องมีเหตุผลต้องใช้เหตุผลมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องมืออันนี้คือธรรมยุตตาอันที่สองคืออัตถัญญุตตารู้จักผลข้อแรกรู้จักเหตุข้อสองรู้จักผลรู้จักสร้างเหตุข้อแรกก็นำไปสู่ผลรู้จักผลว่าอ๋อเปิ้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเปิ้นทำเหตุอันนั้นไว้นี่เปิ้นสร้างเหตุอันนั้นไว้นี่คือรู้จักผลข้อ3คืออัตตัญญุตารู้จักตัวเก่าว่าตัวเก่าเป็นอย่างไรมีชาติตระกูลอย่างไรยศศักดิ์ตำแหน่งไหนมีหน้าที่อะหยังนี่คืออัตตัญญุตารู้จักตัวเก่าสามารถอ่านคนออกบอกคนได้ใจคนเป็นเห็นตนถูกนี่คืออัตตัญญุตานะฮะแต่มันคือมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพก็เปิ้นนึงว่านกน้อยทำรังได้พอตัวนะบัดเดียวนี้มันอุ้มเฟ้อเห่อเหมบริโภคนิยมหันเปิ้นมีบ้านใหม่หันเปิ้นมีรถใหม่หันเปิ้นมีไอ้ยังใหม่ๆเอามาอวดมาแข่งกันโก้เกมันก็ไม่มีมัตตัญญุตาบ่ฮู้จักประมาณในการใช้ชีวิตเมื่อฮู้จักประมาณในการใช้ชีวิตมันก็บ่ต้องแสวงหาอย่างเยอะแต่ถ้าบ่ฮู้จักประมาณในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะแสวงหาเรื่อยๆที่สำคัญคือหามาได้โดยชอบบ่ได้ก็หามาได้ด้วยความไม่ชอบเนี่ยไม่มีมัตตัญญุตาแต่มันนึงคือกาลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาว่าอันไหนสมควรอันไหนบ่สมควรก็เป็นคนที่รู้จักจังหวะโอกาสอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเวลาไหนควรทำเวลาไหนไม่ควรทำนี่คือกาลัญญุตาแต่มันนึงคือปริสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักชุมชนรู้จักที่อยู่อาศัยของเขาว่าใครเป็นหัวหน้ามีกลุ่มกี่คนมีบ้านกี่หลังรู้จักองค์กรที่เขาทำงานว่าโครงสร้างเป็นอย่างใดใครเป็นผู้บริหารทำหน้าที่อะหยังผลิตอะหยังทำอย่างใดรู้จักตำแหน่งหน้าที่ตัวเก่านี่คือปริสัญญุตารู้จักชุมชนในประเทศเวียดนามมันมีวิชาหนึ่งที่คือละอ่อนไปสำรวจชุมชนตัวเก่าว่าใครเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ไปเป็นสอบตบ้านมีกี่หลังอย่างใดทําแผนที่เดินดินชื่ออ่อนฉีดเขียนมามีจุดสําคัญที่ไหนวัดเจ้าวาดชื่ออะหยังนะสอบตเป็นไผชื่ออะหยังในหมู่บ้านขายเป็นป้าชุมชนในประเทศเวียดนามในอดีตเคยทําแบบนี้ก็เลยทําเมื่อละอ่อนเนี่ยมีปริสัญญุตาคือการรู้จักชุมชนของตัวเก่าเหมือนกันกับคนที่จะมาทํางานเป็นนักปกครองก็จะต้องรู้บริบทของชุมชนนั้นๆมันมีพิธีกรรมประเพณีไหนอย่างใดความรักความเชื่อการถือปฏิบัติอย่างใดเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องรู้ปริสัญญุตารู้จักชุมชนรู้จักบริบทของชุมชนอันสุดท้ายบุคละปโรสันบุคละปโรปลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าคนนี้เป็นคนดีควรคบคนนี้เป็นคนบ่ดีบ่ควรคบอันนี้เป็นต้นเลยเรื่องของบุคคลพระเจ้าตรัสบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นที่สุดของพรหมจรรย์การจะดำเนินชีวิตให้มันประเสริฐให้มันดีมันงามได้เนี่ยจะต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยเพื่อนอาศัยฝูงอาศัยคนมาดูแลมาใส่ใจมาพอกอยมาเดินไปด้วยกันจับมือจับแขนกันไปแต่ถ้าเราบ่ฮู้เราบ่เลือกบ่ฮู้จักเลือกมันก็จะเป็นปัญหาอย่างกรณีการเมืองที่ผ่านมามันมีกรณีส.ส.งูเห่าซึ่งสมัยนี้บ่ได้สักกราย10กว่ารายนะที่ออกมาจากพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลนะเพิ่นก็ชี้เห็นไปลงสมัครรับเลือกตั้งบ่ได้สักหลายบ่ได้สักคนนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นจะดีบ่ดีมันก็อยู่ที่ชุมชนนะที่คนที่เขาครบตัวเพราะนั้นต้องมีบุคละปโรสัญญุตาต้องรู้จักกัดเลือกกันใช้คนนะฮะแอมอันหนึ่งท่านผู้ฟังสังฆาวัตถุ4สังฆาวัตถุก็แปลว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กันทำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันก็หมายถึงรักปกครองใจคนน่ะรักยึดเหนี่ยวใจกันไว้นะทำให้คนมันฮักกันนะคนจะฮักกันได้ต้องมี4อย่าง1ตานก็คือการเสียสละการแบ่งปันการฮือกันเกื้อกูลอย่างที่บอกอ่ะทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับอันที่2คือปิยวาจาการอู้จาอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกระด้างอู้ม่วนจาหวานอู้ถูกกาลเทศะแต่ที่หลักการสำคัญเนี่ยแบบเจ้ว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วก็จะอู้ได้ทุกเวลาใช่ไหมบางเวลาถ้าเรื่องที่ถูกถ้าอู้ไปมันแบบถ้าเมื่อเกิดประโยชน์กับบ่อู้อันนี้นะมันมีหลักการในการใจพิยวาจาแบบเจ้ว่าจะอู้เพราะมันถูกต้องเนี่ยมันแบบเจ้กาลเทศะที่จะมาอู้ในเวลานั้นมันก็ต้องหาโอกาสดีๆในการจะอู้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือปิยวาจาอันที่3คืออัตถจริยาการช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเกื้อกูลช่วยเหลือไปนะแล้วอันสุดท้ายคือสมานัตตาทําตัวให้เป็นคนสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะปะกันอย่างใดก็เป็นอย่างอันนะฮะเหมือนกันนักการเมืองที่ว่ามาเนี่ยก่อนมาเป็นเฮาไม่ได้เป็นเจ้านายไหวเฮาโดตั้งแต่หน้าบ้านบดหลังของครัวบ่กองได้เป็นแล้วว่าต้องขอตั้งแท็กแปลงหัวเลี่ยมอย่างงัวเลียเนี่ยนะนี่มันไม่มีสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายต้นยังได้ปลายยังอั้นนี่คือสังฆาวัตถุ4นะมีสังฆาวัตถุ4มีทานการเพื่อการเสียสละมีปิยวาจาวาจาอ่อนหวานมีอัตถจริยาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสมานัตตาการเป็นคนสม่ำเสมอนะแถมอันหนึ่ง เป็นธรรมะของนักปกครองที่ควรงดเว้นควรละเว้นนักปกครองเมื่อปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วเนี่ยพึงจะเว้นความลำเอียงหรือความประพฤติที่มันคลาดเคลื่อนจากธรรมะ4ประการลำเอียง4อย่างนะ1ฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบลำเอียงไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนนั้นนั่นคนนี้ลำไปชอบคนนั้นชังคนนี้นี่ต้องหลีกเว้นแต่จะต้องไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังแรกคือฉันทาคติ
อันที่สองคือโทสาคติลำเอียงเพราะจังจังคนนี้มันฮื้อมันขึ้นมันฮื้อมันมีตำแหน่งอันนี้ลำเอียงเพราะจังอันที่สามคือโมหคติลำเอียงเพราะหลงหลงไปหลงเปิ้นไปชอบเปิ้นอันสุดท้ายพยาคติลำเอียงเพราะกลัวนักปกครองนักการเมืองต้องหลีกเว้นจากอคติสี่นี้ลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวอันนี้คือหลักการของนักปกครองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทั้งหลายต้องเอาไปปฏิบัติเอาละขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยพระอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทั้งวัดฝ่ายหินบันทึกเทพเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 MHz ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เจ้าเป็นต้นไปออกอากาศทุกวันอังคารท่านผู้ฟัง 4:05 ถึง 7:00 น.เจ้าและที่สำคัญก็คือธรรมะที่บรรยายไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะเอาไปลงในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งเป็นวิดีโอในเพจนั้นท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังในเพจของสถาบันธรรมาภิวัตน์ได้นะฮะท่านผู้ฟังวันนี้อู้ถึงเรื่องธรรมะสำหรับนักปกครองอู้ถึงเรื่องของทศพิธราชธรรม10ประการอู้ถึงเรื่องของราชสังฆวัตถุ4อู้ถึงเรื่องของพรหมวิหาร4อู้ถึงเรื่องของธรรมะมีอุปการะมาก2อย่างธรรมะที่มันคุ้มของโลกธรรมะที่มันทำให้งามอู้ถึงเรื่องบารมี10ข้ออู้ถึงเรื่องของธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จก็คืออิทธิบาท4อู้ถึงเรื่องธรรมะของสัตบุรุษซึ่งมีอยู่7ข้อ7อย่าง7ประการและธรรมะที่พระน้องว่าสังฆวัตถุ4อบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ผู้คนวางตนให้เหมาะสมทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตาท้ายที่สุดอู้ถึงเรื่องของธรรมะที่นักปกครองหัวหน้าผู้บริหารจะต้องหลีกต้องเว้นก็คือความมีอคติซึ่งก็มีอยู่4อย่างฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบโมหาคติลำเอียงเพราะชังโทสาคติลำเอียงเพราะชังโมหาคติลำเอียงเพราะหลงแล้วก็พยาคติลำเอียงเพราะขาดเพราะกลัวก็คือท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก็คิดว่าเป็นธรรมะที่สร้างจิตใจของท่านผู้ฟังเพื่อเป็นไปในทางดีสร้างจิตใจให้ใฝ่ดีทำในสิ่งที่มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไหนที่ฟังอยู่นะฮะคือใจมันลิงลู่ไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลมาไปทำในสิ่งที่มันชั่วมันเลวท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกันกึดกำเห็นกันนะฮะก็บอกกล่าวข่าวบุญเนอะท่านผู้ฟังเนอะท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเหลือแห่ประมาณ200,000 บาทท่านผู้ฟังสามารถทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360755318 5360755318
3318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะฮะสามารถมาทำบุญได้ในที่นี่นะฮะวันนี้ได้อู้เอ่ยถึงเรื่องธรรมะสำหรับนักปกครองนักการเมืองข้าราชการประจำซึ่งก็เป็นควันหลงที่เกิดจากการเขาได้ทำการเลือกตั้งไปในบักกี้วันที่ผ่านมาก็คือวันที่4-5วันที่ผ่านมานี่วันที่14ได้เลือกตั้งกันมาทุกคนก็ตื่นเต้นทุกคนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้พอคอยอนาคตเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องบ้านเมืองมันเป็นเรื่องของเขาอาตมาภาพก็เลยเอาธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการปกครองมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันนะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันโทรเข้ามาให้กำลังใจโทรเข้ามาถามคำถามเรียนเชิญเจริญบอนได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาพอดีสายลุดไปคุณยมโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาระบุระเบยกันสายแรกโทรเข้ามาตะกี้สายลุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์ตะกี้คือเบอร์064-125-4122นะฮะคิดว่าหลายผู้หลายคนทั้งจังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนติดตามรับฟังทางวิทยุอยู่แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศติดตามรับฟังทางไลฟ์สดของทางวัดสายหินและของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรวมจนถึงพี่น้องต่างประเทศโดยพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุนะวันนี้ธรรมะเป็นได้พ่องยอมแม่โอ้สาธุโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังและกระโทเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะสาธุตกอยู่ยมแม่ตกอยู่เย็นสบายบนดอยตกนักอยู่เนาะจุ่มเย็นเป็นสุขยมแม่จุ่มเย็นเป็นสุขนะสาธุสาธุได้กำลังใจจันนักอนุโมทนาสาธุเจริญพรพี่น้อง จากดอยสะเก็ดเชียงใหม่โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่ตัวนะบอกว่าฝนตกละตอนนี้บอกค่อยได้ฮ้อนละคลี่คลายลงละเย็นสบายจุ่มเย็นเป็นสุขนะฮะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนะแม่นอวันนี้แจ้งกับแม่แท้ชัดเจนที่สุดมากเอาอนุโมทนาบุญฝนตกพ่องก่อแม่ที่สำเริงฝนไปแล้วสมาธิตกวันเข้าสมาธิตกวันเข้าเอาจุ่มเย็นเป็นสุขแล้วนอแม่นอจุ่มเย็นเป็นสุขแล้วนอเออโอ้อนุโมทนากับพี่น้องสำเริงแก้เก็บเฮ็ดทอบกันละกับนี่นะนอเออเดี๋ยวมันตึงมาเนาะแม่เนาะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่อุ้ยอินนะที่สำเริงเชียงใหม่ตะกี้ดอยสะเก็ดไปเดี๋ยวนี้สำเริงโทรมาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกข่าวดีว่าเฮ็ดท็อปก็ใกล้จะออกแล้วเด้ออยู่นะโบโต้แปลงเห็นเด้อนะบัวฟังลิตรหนึ่งน่ะลายสตังเลยทีเดียวตอนนี้ยังไม่ได้ฉันกับเตื้อนะมันแปลงญาติโยมไม่น่าจะกล้าซื้อมากินนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรธรรมการครับ
อ๋อสาธุป้อนันจันเนาะต้นน้ำผมไปแต่ต้นน้ำตัวเนี้ยพอได้กินแล้วได้เจ้าผมเม็ดผมนี่จะบนแผ่นแม่วันเสือเออเจ้าเพื่อนที่บนแม่เวลาหน้าจ่อจ่อเออแม่ต้องบอกมาขอผมช่วยเลยอ่ะความเคารพนับถือความยำเกรงมันก็บ่ค่อยมีอย่างแล้วอีเนาะอืมมันเหมือนสมัยตะก้อนตะเก่าคนสมัยตะก้อนตะเก่าเปิ้นเคารพนับถือเนาะอืมครับผมมันเป็นไปไปตั้งใจวันก่อนเลือกตั้งบะกองได้เป็นแล้วบะกองได้เป็นแล้วหายแซบนะป้อเนาะอืมเครื่องมองผมไปก็โอ้ยแต่ตกว่านี่มันต้องผมได้เป็นก็ไม่ได้เป็นเนาะไปมองผมมองผมแข็งตั้งอย่างเลยครับพอมาได้เป็นพอเลือกตั้งเสร็จแล้วกับมาสนใจแล้วมันก็อืมนั่นเนี่ยนิสัยนักการเมืองเขาก็พอเนาะป้อนเนาะคนไหนดีคนไหนบ่ดีก็เลือกเอาเนาะสาธุอนุโมทนาบุญป้อนานจันเนอร์สาธุเจริญพรป้อนานจันบอกว่าโอ้ก่อนได้ก่อนมาเลือกมาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอุ้ยนี่เนาะพี่เทาจอดหึงงัวเดินข้ามไปบอกกองเลือกตั้งเสร็จแล้วนะจะจนงัวจะจนได้เนี่ยเนี่ยคือนักการเมืองมันต้องพอเขาดีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ข้องเจริญพรโอ้สาธุยมแม่ตังวังเหนือลำปางเป็นยังไงพ่องฝนตกพ่องกอโอ้จมเย็นเป็นสุขเนาะสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญโอ้ได้กำลังใจจะนักแม่อนุโมทนาสาธุสาธุโยมแม่จากอำเภอวังเหนือโทรมาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าวังเหนือฝนตกจุ่มเย็นเป็นสุขดีต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลือนักอยู่ประมาณ28 นาทีเรียนเชิญเจริญพรโทรได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณบอกสถานการณ์ฝนตวยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรตาโตยมแม่แก้วบ้านกาดโป่งนอโอ้สาโตสัญญาณชัดเจนนะแม่นอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามแล้วฟังกันเนอะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุอาดาต้องดูแลสุขภาพด้วยแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรโยมแม่มาบ้านกัดโป่งโทรเข้ามาให้กำลังใจกันที่พี่น้องลำปางนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนื้อพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป้น่านพะเยาเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนแล้วก็ทั่วประเทศที่ติดตามรับฟังในการธรรมาภิวัตน์อยู่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันถามคำถามเช็คสัญญาณนะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนี่ครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุพี่น้องลีสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นาะโอ้สาธุเข้าใจดีเนาะแม่เนาะมาเออแม่ละมันเหมาะแท้ๆกับนักการเมืองกับข้าราชการเนาะแม่นาะแม่นแม่นแต่ว่าจะไปลืมว่าเปิ้นเป็นนั้นคนรับใช้ประชาชนเนอะไม่ใช่เป็นเจ้าเป็นนายนะเนาะอืมเอาสาธุเนื้อแม่สาธุอนุโมทนาแม่จะไปเริ่มติดตามรับฟังกันตลอดไปเนื้อแม่เนอะ
สาธุเจริญพรยมแม่โทรมาจากเมืองลี้นะบอกว่าโอ้เสียดายนักการเมืองบ่ได้ฟังนะก็คิดว่าน่าจะฟังอยู่นะมันนักกับน้อยนะบอกว่าจะเป็นข้าราชการแห่งตัวระดับไหนตั้งใดนะก็เพื่อกำลังใจท่านนะท่านที่ทำหน้าที่ที่ดีนะซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียรต้องให้กำลังใจเปิ้นนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจริญพรสัญญาณชัดเจนดีเนาะเราชัดเจนดีเจ้าโออนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านบุญเกิดเนอะที่ติดตามรับฟังกันสาธุเจริญพรสาธุพี่น้องบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโอเข้ามาฮื้อกำลังใจกันติดตามรับฟังเป็นประจำประจำต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรเมื่อเวลาเหลือนักอยู่ท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันเพื่อกำลังใจกันถามคำถามนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไปสาเจ้าค่ะสาธุมาแล้วแม่จันเรือนสายเวียงตะกันสันปะตองเย็นทั่วล่างแล้วตอนนี้เนาะจุ่มเย็นเป็นสุขแล้วมันก็จะมีต่อไปต้องระวังเรื่องน้ำท่วมแล้วล่ะเนาะที่บ้านเฮามันสบายนะต้องแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ห้วยใกล้ป่าใกล้ดอยต้องระมัดระวังเนาะแม่เนาะแม่ละกาน้ำป่าจะลงมาเนาะแม่นแม่นแม่นต้องพอต้องกอยกันสัญญาณชัดเนาะแม่เนาะวันนี้วิทยุดับมึงรอฟังทางโทรศัพท์ไปเนาะอ๋อสัญญาณวิทยุคลื่นวิทยุดับหมดเลยกะมันจะเป็นจะได้รู้นะอ๋อเป็นบางที่ลำปางที่ชัดอยู่โยมแม่อาจจะเป็นตั้งสถานีบ่เผออาจจะไฟดับบ่ฮู้หรือยังใดบ่ฮู้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังเช็คอยู่เนาะแม่น้อขอบคุณมากยอมแม่ที่เอาสาธุอนุโมทนาบุญที่โทรมาบอกกันยอมแม่สาธุเจริญพรนะแม่จันเรือนใสแม่จันบอกว่าตอนนี้พี่น้องเชียงใหม่แถวๆสันปะตองวิทยุบ่ดังนะคิดว่าน่าจะเกิดจากอย่างสักอย่างนึงนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังแก้ไขอยู่นะแต่ว่าที่อื่นชัดเจนดีเนี่ยมันเป็นข้อดีของรายการที่เปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาแจ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้บกขาดตกบกพร่องตรงไหนเขาก็จะช่วยกันพอนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยอมแม่โทรมาจากตังใดยาวผัดฟังเงินยาวอ๋อสาธุเจอแม่อายังก็แม่ใหญ่เจ้าใหญ่ต้นเขียวโอ้สาธุฟังเมินหรือยังยอมแม่ฟังเมินหรือยังเมินแล้วเจ้าเต็มจนวันจนจนพร้อมพร้อมแบบวันนี้โทรติดแล้วเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาพอดีคนเพิ่นฟังคนเพิ่นฟังกันหลายโทรเข้ามาเยอะต้องขออภัยกับยอมแม่ตัวเนอโอ้ได้ประโยชน์เนาะแม่น่าจะไปเริ่มติดตามรับฟังกันตลอดไปเนาะแม่เนาะได้จะป้ายน้องกันนะตรงนี้มันขังน้ำน่าจะเปิดประจางโอ้เอาเดี๋ยวอันสักวันจะไปแอลเนาะจะมาแอลเลยไปปะกันที่หันเนาะแม่เนาะนะก็ไปบ้านกันหวังดีกว่าอันสะอาดแจ่มน้ำมาอ๋อพอดีติดธุระโยมแม่เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแวะไปอยู่เนาะสาธุเนอะแม่เนอสาธุนายโยมแม่จากแม่ทะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันบอกว่าโทรกันเต้งจนหัวไม่มือปอบแป๊บจะต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายนะโทรบัดทิศก็บ่ต้องโคตรต้องบ่ม่วนใจต้องทำใจให้สบายนะเพราะว่ารายการนี้คนฟังเยอะโทรเข้ามาหลายสายนะฮะอันบางทีเฮาโทรเข้ามาบัดทิศเอากับโทรแหมโทรเรื่อยๆนะครับพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องหลับปูนมาแล้วสัญญาณชัดเจนเนาะลุงคำเนาะครับครับ
โอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันประจำเนอะลุงคำเนอะลองเท้าชื่อเลยนะครับสาธุอนุโมทนากับลุงคำเดี๋ยวถ้าได้ฮับแล้วจะฮือขยมบันโทบอกนะลุงคำเนอะโอ้สาธุสาธุได้ลุงคำได้เดี๋ยวถ้าได้รับแล้วจะให้โยมบันโทบอกนะอนุโมทนาสาธุเจริญพรนะลุงคำสีที่เขื่อนบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนปกติบันจะซื้อรองเท้ากาดาวเทียมบ่ใช่ว่าใส่รองเท้าเลิศหรูอลังการงานสร้างอย่างใดนะรองเท้าเกิบดาวเทียมเนี่ยนะฮะปกติบันก็จะซื้อถวายที่มันรู้แล้วมันใส่มาได้แล้วปกติจะซื้อมาเพื่อตลอดเวลาใส่ไปเตะไปบรรยายไปอบรมที่ไหนเดินทางปฏิบัติศาสนกิจเพื่อจะได้บุญโดยโลกนะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุแม่สีกุลตันธุระเนาะแม่เนาะโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีบอจุ่มเย็นเป็นสุขแล้วม่วนใจแล้วตอนนี้หญ้าขึ้นแล้วกะเนาะดีแม่ดีจะได้สดชื่นสดใสใครที่จะเตรียมปลูกผักปลูกไม้ก็เตรียมปลูกแล้วเนาะแม่เนาะเอาได้ละเออได้ปัญญาเจ้าอ๋อบ่เป็นยังแม่บ่เป็นยัง สาธุเนอะแม่เนอได้กับสาธุเจริญพรนะแม่สีกุลตันธุระจากเมืองลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าฝนตกเย็นสบายละหญ้าเขียวเลี้ยวอาตมาภาพก็เลยบอกว่าใครจะปลูกยังก็ปลูกได้แล้วเนอหน้านี้นะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องเนอที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุไปสาธุอาจารย์เอาสาธุมาแล้วโยมป้อเจ็ดอันเจดีสามยอดนะ จำได้จำได้สัญญาณเป็นได้พ้องป้อชัดเจนดีก่อฟังกันอยู่นี่กันเนอโอ้สาธุอนุโมทนาบุญโยมป้อเนอมาโยมป้อมาเวลาไหนก็มาโทรมาก่อนเนอะโทรมาก่อนนะมาเป็นยังป้อมาเป็นยังเดี๋ยวถ้าพร้อมวันไหนถ้าจะมาก็โทรมาเนอะป้อเนอะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อสาธุสาธุนะโยมป้อบุญตันเจดีสามยอดเมืองลำปูนนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วว่าเอ๊ะจะเสาะหาเวลาไปแอวหาพระอาจารย์อยู่เนอะซ้ำแบบเดียวนี้ไปคนเดียวมันได้แล้วนะเดินลำบากอายุนักอายุหลายต้องอนุโมทนาบุญตัวที่กึดเติมหากันอยู่นะฮะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เวลาเหลือประมาณ10 กว่านาทีเรียนเชิญเจริญพรพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาประจำเนาะยมแม่เนาะจำได้เจริญพรนะแม่น้อยบ้านตาโทกสาธุสาธุเจริญพรสาธุนะแม่น้อยบันตาโทกตุ้งฝายอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันนะฮะคือบางครั้งบางทีเนี่ยคนมันนักมันหลายจำได้บ่ได้พ่องนะอันไปงานดำหัวครูบาอาจารย์โยมก็บอกว่าจำโยมได้ก็เฮาก็กึดบ่เข้าบ่ออกคับคล้ายคับคลาเอ้นะจำบ่ค่อยได้นักหลายเพราะคนมันเยอะนะลูกหลานตามเต้าลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมนักหลายนะฮะแต่ก็โทรเข้ามาเป็นกำลังใจกันบางพ้องก็บ่ค่อยได้เจอกันมันก็ลืมไปพ้องก็มีนะถ้าปะกันโอ้เอ้ยกันก็แสดงตัวหน่อยโยมแม่ชื่ออย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่ฮั่นที่นี่ก็จะได้จำกันไปตลอดนะฮะเวลาเหลืออยู่เนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพร
โอ้สาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเนาะประเดี๋ยวนี้อยู่ตังใดยอมแม่อ๋ออยู่ละปูนเนาะนะได้กำลังใจจัดหนักเลยยอมแม่อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุยอมแม่นะปัญโยเวียงปับเป้าแต่มาอันเฝ้าบ้านเพื่อลูกติละปูนตอนแรกก็เสาะหาจะฟังที่ไหนตังใดเบอร์นี้ได้ฟังแล้วโอเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรพเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพอดีพันโทรกันเข้ามาหลายสายต้องขอสุมาภัยกับยมแม่นเนอร์สัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะวันนี้จำได้แม่นิตยาแจงหัวรินนะเขาชอบใจดีเนาะแม่เนาะมาต้องบอกมันก็บอกหลายคนก็ว่ามันเป็นวาระของการเปลี่ยนแปลงก็ลองพอเนาะคือมันเป็นไปมันต้องไปตั้งหน้าบ่เจ๊ว่าจะอยู่อย่างอีเนาะแม่เนาะน่ะเอาแม่นแม่นละเอาละอนุโมทนาบุญกับยมแม่นิตยาสาธุนะยมแม่นิตยาในเวียงลำปางแจงหัวรินโอเข้ามาฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าโอ้ชอบอกชอบใจกับการเลือกตั้งนะฮะมันก็มีธรรมดาพ้องกับพิษหวังพ้องกับดีใจเสียใจอันขอให้มันผ่านไปท่านผู้ฟังแต่ว่าเมื่อมันได้แล้วมันตั้งแล้วมันเป็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องนุนเสริมในฐานะพลเมืองเขาก็ต้องตรวจสอบในฐานะเป็นคนที่จะได้รับผลถึงดีถึงเสียของเปิ้นที่เปิ้นมาบริหารมาจัดการถ้ามันบ่ดีเขาก็ไปบอกไปกล่าวเปิ้นเปิ้นก็รับฟังถ้าดีก็ชื่นชมมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องยอมรับความจริงก่อนให้มันเป็นไปได้ก่อนนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่เจริญพรอันยมแม่แนะนำตัวน้อยยมแม่ชื่ออะไรยังโอ้สาธุอนุโมทนาบุญยมแม่สัญญาณชัดเจนเนาะสาธุติดตามรับฟังเป็นติดตามรับฟังประจำเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะสาธุเจริญพรยมแม่ติดตามรับฟังประจำโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันน้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะเวลาเหลือประมาณ10นาทีท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรพเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันในช่วงท้ายของรายการธรรมาธิวัตรในวันนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุพี่น้องร้องเครือกล่าวสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะตอนนี้มาอยู่ส่วนลี้พระเจ้าอ๋ออยู่เมืองลี้เนาะแม่เนาะสัญญาณชัดเนาะที่ลี้ชัดเจนเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะสาธุเจริญพรนะพี่น้องร้องเครือกล่าวแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ลี้บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือแห่งประมาณ8นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เอาธรรมะสำหรับนักปกครองนะคนทำการทำงานหัวหน้าข้าราชการฝ่ายต่างๆนะอุ้งท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก็คิดว่าเป็นธรรมะที่ดีแล้วก็ถ้าเอาไปประพฤติปฏิบัติใจมันก็จะเป็นประโยชน์พี่น้องชาวบ้านเขาฟังอยู่ก็เอาไปเป็นมาตรฐานให้กับนักการเมืองให้เป็นอย่างนั้นตัวนะฮะเอามีพลังปอโลกพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพร
สาธุยมป้อสัญญาณชัดเจนนาะโอ้สาธุได้กำลังใจจัดนักป้อจันแดงเมืองลีเนาะป้อเนาะสาธุอนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันเนอะอ่ะยังก็ยมป้อเอาสาธุขอบใจยมป้อจัดหนักเลยเนอะสาธุยมป้อที่ติดตามรับฟังจะไปละไปลืมกันเนอะยมป้อเนอะจะไปละไปลืมกันเนอะโอ้สาธุชื่นใจยมป้ออนุโมทนาสาธุสาธุยมป้อจันแดงตาสาราเมืองลีโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันบอกว่าฟังม่วนดีเหลือเวลาหันเจ็ดนาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เจ็ดนาทีสุดท้ายนะท่านใดที่บ่ได้โทรก็เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาเช็คสัญญาณแล้วก็ได้มาตรวจสภาพฝนด้วยไหนฝนตกบ้างก็ฝนก็เป็นตัวชี้วัดความมั่งคั่งความรุ่งเรืองนะถ้าตกที่ไหนนักก็จะจุ่มจื่นเย็นช่ำนะฮะแล้วก็การเกษตรก็จะดีวันนี้มีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่จันฟองนาะจำได้ละแม่จันฟองแจห่มลำปางฝนตกก็แม่ที่แจห่มโอ้ดีจุ่มเย็นเป็นสุขของกินของกินเนาะแม่เนาะเออบัดแน่ใจยมแม่เดี๋ยวต้องไปเช็ดไปผ่อไปกอยเนาะอ๋อสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่อ๋อเดี๋ยวลองดูแม่ถ้ามีเวลามีโอกาสไปเนอแม่เนอสาธุเนอแม่เนอสาธุสาธุแม่จันฟองแจ้งห่มลำปางโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันโทรเข้ามาถามอายุตุลุงดอยหลวงพ่อดอยนะฮะท่านใดหูอายุแจ้งคือทราบในรายการตัวก็ได้เนอะนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวเหลือเวลาแห่งประมาณ8 6นาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสำคัญเอาเองนอกจากจะมีบทบาทในเรื่องของการเลือกตั้งแล้วมันตรวจสอบติดตามที่เพิ่นจะทำตามนโยบายก็เป็นเรื่องของเฮามันก็ต้องพอก้อยกันไปยาวๆไม่ใช่ว่าย้อนบัตรแล้วจบละหน้าที่บัดใกล้นะในความเป็นพลเมืองมันก็สามารถทำได้ในหลายมิตินะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมป้อจำได้นะฝนตกก็ยมป้อที่เมืองลีโอ้สาธุรักษาสุขภาพเนยยมป้อนเนอโอ้สาธุชื่นใจมีพลังเลยยมป้ออนุโมทนาสาธุยมป้ออนุโมทนาบุญจับนักเลยยมป้อสาธุสาธุยมป้อจากบ้านแม่จ๋องนะตำบลศรีวิชัยอำเภอลีโทรเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่เตียงนะฮะท่านผู้ฟังถ้าท่านไหนอยู่ใกล้นะฮะก็ไปพอไปกอยเบิ้นพ่องนะเฮือกำลังใจกันช่วยเหลือดูแลกันเอาเป็นญาติที่ธรรมะเป็นสายเลือดนะมันอยู่ในเลือดเนื้อเชื้อไขเฮาในฐานะที่เป็นพี่น้องคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเหลือเวลาอยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรวมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันวันนี้ก็คิดว่าเต็มอิ่มกับธรรมะสำหรับนักการเมืองนักการปกครองและก็ที่สำคัญก็คือบอกกับท่านผู้ฟังไว้ว่าบ่ควรละควรลืมเอาบ่ใช่มีสิทธิ์แค่เรื่องของการเลือกตั้ง
หลังจากเลือกตั้งแล้วก็ต้องตรวจสอบนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในซึ่งตอนนี้ยังบ่มีเตื้อแต่ก็บ่แน่ว่ารัฐบาลจะตั้งได้หรือไม่ก็มีเกมการต่อรองกันเป็นเรื่องการเมืองนะฮะหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องผลประโยชน์ในอย่างต่างๆนะแต่เขาก็ต้องพอไปกันไปนะฮะถ้าเรื่องไหนที่มันบ่ถูกต้องก็สามารถเตือนได้บอกได้ตรงนี้ได้ให้เพิ่นไปแก้ไขในกระบวนการของรัฐสภาเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบว่าเปิ้นเนี่ยตรงก่อเปิ้นเนี่ยถูกก่อบิดผิวไปก่ออย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำได้ไปตามกระบวนการของการเลือกตั้งคือระบบการปกครองมันมีหลายระบบแต่โดยสากลทั่วไปเนี่ยเปิ้นก็ยอมรับกันว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเวลานี้นะฮะแต่ถ้ามันมีกระบวนการอื่นที่ดีกว่ามันก็เอาไปใช้แต่ว่าวันเนี้ยทั่วโลกเปิ้นก็ยอมรับระบบการเลือกตั้งระบบของรัฐสภาที่เอามาใช้แต่ว่านักการเมืองซึ่งเขาเลือกไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปก็ต้องทำงานทั้งสองส่วนในฝ่ายของนิติบัญญัติออกกฎหมายอย่างกันไปดูแลเรื่องงบประมาณอย่างกันไปตรวจสอบองค์กรอย่างกันไปและส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องลงมาดูแลพื้นที่มาพอพี่น้องชาวบ้านที่เลือกไปที่บาดมาเฮาบอกคุ้นชินนะกับสสที่มาฝ่อมาคอยเฮามาดูแลเรื่องน้ำท่วมไฟไหม้ภัยพิบัติต่างๆปัญหาขยะเน่าเสียโรงงานอุตสาหกรรมอย่างโมนี้เขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาโดยลำพังนักการเมืองก็เป็นเพียงผู้มาวางผ้าบังสุขุนงานศพมายกยอดชัดมางานนั้นงานนี้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติเท่าอันซึ่งที่จริงหน้าที่ของเปิ้ลไม่ใช่เรื่องพวกนั้นนะหน้าที่ของเปิ้ลก็คือเข้ามาดูความทุกข์ความตุกของพี่น้องชาวบ้านมาแก้ไขความตุกของพี่น้องชาวบ้านเพิ่มพูนความสุขของพี่น้องชาวบ้านและแห่งบทบาทหนึ่งก็คืออยู่ในรัฐสภานะในเรื่องของการออกกฎหมายนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายนะฮะเจริญพรสาธุโออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็แจ้งข่าวดีจนถึง7โมงเนาะแม่นอตานต้นยางเอาละไว้หันก่อนเน้อเดี๋ยวใกล้ๆก่อนเน้อจะไปเอาเนาะแม่เน้อสาธุจะไปเอาโยมแม่จะไปเอาถ้าจะเอาวันไหนจะโทรบอกเนอะได้โยมแม่ไปฉันเพลที่ปุ้นเดี๋ยววันไหนจะบอกใกล้ๆน่าจะเป็นมิถุนาเพื่อนโยมแม่หรือปลายเดือนหรือปลายเดือนนี้นะเนาะนะสาธุเนอสาธุนะเอาละท่านผู้ฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมหมดเวลาแล้ววันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้ดำเนินรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนถ้าจะปะกันในไมเนอร์ทุกวันอังคารตีห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็วันเสาร์แปดโมงถึงเก้าโมงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่โทรเข้ามาญาติโยมที่ติดตามรับฟังไม่ได้โทรเข้ามาเป็นพลังเงียบก็ดีแล้วก็สุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัติสโทรเข้ามาแล้วไม่ได้รับสายสัพพะพุทธานุภาเวนะเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าตถาสุทีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร
ๆ